คุณครับโอ้อันนี้ตื่นตั้งแต่จอมเลยครับโอ้7,000พี่น้อง7,000เอา7,000โอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โอ้โอ้พี่น้องขึ้นมาแล้วอ้าไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้ไปดึงซ้อนครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้คลิปนี้ผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่บ้านโนนสะอาดตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับผมมากันแต่ตอนเย็นนะครับเช้าก็เดี๋ยวจะพาไปพี่น้องทำไมผมมาที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินนะครับทุกคนกำลังมาครับหาที่จอดรถจอดอะไรกันนะครับเดี๋ยวไปกันพี่น้องนี่แหละครับขนอุปกรณ์เข้าไปแล้วครับผมเนี่ยพร้อมรอยยิ้มครับผมพี่น้องนี่ครับเรามาที่หนองอ่างพันปลานะครับผมนะครับน้องที่นี่เริ่มจากการเปิดบ่อเพาะพันปลาเปิดตกปลานะครับแล้วก็กลายมาเป็นห่วงที่เอาปลาออกจากบ่อนะครับการเอาปลาออกจากบ่อก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องวัดกันที่ฝีมือนะครับนี่ครับพี่น้องเริ่มต้นจากการเพาะพันธุ์ปลานะครับอยู่ด้านในนะครับผมกว่าจะถึงบ่อก็จะมีอะไรให้ได้ดูเยอะแยะเลยนะครับผมนี่ครับดูคร่าวๆนี่แหละครับบรรยากาศแหมร่มรื่นมากพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูทางนู้นร่มรื่นมากแต่วันนี้จะพาไปดูการลงปลากันก่อนพี่น้องว้าวนี่แหละครับนี่เด้อครับโอ้โหเราจะเลาะไปจนถึงบ่อด้านหลังนู่นแล้วครับผมโอ้ว้าวพี่น้องทางเดินนู่นแล้วครับบรรยากาศเช้าๆนะครับโอ้ได้กาแฟแก้วเดินจิบไปนะโอ้ผมว่าผมมาเช้าแล้วรูรถเต็มแล้วพี่น้องข้างในน่ะโอ้มีม้าด้วยครับมีม้าด้วยครับใกล้ๆตรงนี้โอ้โหรถเต็มแล้วครับพี่น้องซ้ายมือมีแต่บ่อทั้งนั้นเลยครับบ่อเยอะมากนี่ครับเราถึงเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาครับเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาแล้วก็ตามมาด้วยฟิชชิ่งนะครับเปิดตกนะครับโอ้กินข้าวเหนียวกันรองท้องมาแล้วครับมาเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆพี่น้องนานๆจะได้มาถึงร้อยเอ็ดสักทีครับถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยครับผมว้าวมีไก่ง่วงให้ดูด้วยครับไก่เตาะนะครับ โอ้ก่อนจะถึงที่หาปลาดิมีอะไรให้ได้ดูเยอะแยะเลยครับผมนี่ครับนานเลยครับนานเลยครับเจ้าของครับผมครับผมสวัสดียามเช้าครับครับสวัสดีครับมาแล้วนี่เลยครับผมดูแลพี่น้องอยู่ครับอ๋อครับผมใกล้ครบยังครับยังครับยังใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะอ๋อครับผมนี่แล้วพี่น้องโอเคครับโอเคครับนี่แล้วครับเจ้าของบ่อปลาครับโอ้นี่ครับจอดรถกันไปไกลนู่นนี่นะครับบรรยากาศพี่น้องที่นี่นะครับนู่นครับบ่อเยอะมากเข้าไปข้างในกันต่อพี่น้องบรรยากาศภายในพี่น้องว้าวนู่นครับรถเรียงรายกันทั่วไปหมดเลยครับผมที่จอดรถอาจจะแคบนิดนึงครับรถเยอะด้วยพี่น้องต้องการที่50คนนะครับคนละ 5,000 นะครับผมนี่รวบรวมปัจจัยแล้วครับผมพี่น้องแค่ละ 5,000 นะครับโอ้ยผมถ่ายแถวบ้านฮะมีแต่ร้อยสองร้อยอันนี้เหรอ 5,000 พี่น้องยังไม่ถึงบ่อนะครับบ่อที่จะลงอยู่ฝากนู้นด้านหลังครับผมมาดูบรรยากาศซื้อๆก่อนเนาะโอ้มันอันนี้คือแมตช์ใหญ่เหมือนกันนะครับลงแห่แมตช์ใหญ่กัน
นี่ครับเป็นป่าลมลื่นนะครับผมอ้าวพี่น้องนะครับบางคนก็น่าจะมานอนรอแต่เมื่อคืนแล้วมั้งครับบางคนก็เพิ่งเดินทางมาถึงครับไกลแล้วครับไกลแล้วครับโอ้นี่ครับภายในบ่อจะมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับผมเปิดเป็นฟิชชิ่งไปด้วยโอ้เยอะแยะครับผมโอ้ไก่เตาะไก่เตาะพี่น้องเขมรกับเมือนเตาะนี่แหละครับโอ้บรรยากาศครับผมนี่ครับอันนี้ไม่ใช่บ่อที่จะลงวันนี้นะครับบ่อที่จะลงครับจะอยู่ฝั่งขวามือพี่น้องนี่แหละครับวันนี้มาดูกันพี่น้องแหแล้ว 5,000 นะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมแห1แพงจังผมเคยโอ้โหพี่น้องตัวใหญ่ดูมาถึงก็โผล่เลยครับเอาดูปลาพี่น้องดูปลาซะก่อนครับผมนี่นี่นี่ครับบางท่านก็เห็นผมลงเมื่อตอนเย็นแล้วนะครับตะแว็บเนี่ยครับตรงนี้น้องคิดดูแพเริ่มลงมาแล้วครับนู่นนู่นบรรยากาศมีหลากหลายแนวครับผมมีที่นั่งสบายๆชิลๆแล้วครับเวลาเปิดตกปลาวันนี้ไม่ได้เปิดตกครับเป็นการเก็บปลากวาดปลาล้างบ่อนะครับก่อนที่จะลงชุดใหม่ก็เกิดเกมกีฬาแบบใหม่ขึ้นมาก็คือเมาเสร็จก็มาหาผู้ร่วมลงนะครับก็มีอยู่3ทางเลือกได้กำไรขาดทุนเสมอเป็นเกมกีฬาที่แบบมันมากครับเดิมพันสูงพี่น้องเฮล่า 5,000 เอาเฮล่า 5,000 ครับตอนนี้ก็ทนดูกันยาวๆนิดหน่อยพี่น้องนู่นครับเดี๋ยวจะเดินไปเลาะดูบรรยากาศเขานั่งฝั่งนู้นกันครับผมนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศค้างบ่อนะครับเตรียมตัวกันแล้วครับผมวอมแล้วครับวอมแล้วครับไม่มีวอมข้อจักเป๊กช่องเป๊กหรอครับโอ้พี่น้องปลาหลายครับวันนี้ย่านได้ทีแล้วเขาเพิ่งได้ย่านจะแม่นครับแม่นครับนี่ตามประจำโอ้ขอบคุณหลายๆพี่น้องโอ้ยมัมแมท 5,000 ยังมี FC ด้วยพี่น้องขอบคุณครับนึกว่าจะมีแต่ FC ตามบ่อตามปลาโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมนี่นี่นะครับพ่อหน้าพันธ์สามจะไปอยู่ใกล้พ่อนไล่พันเอาพันหมดเมนพ่อนรอสวัสดีครับผมนี่นะครับคนนอนไหนมาเคยดำเนินการนี่ผมนอนรีสอร์ทใกล้ๆนี่ครับอ๋อมานอนนี่ดีสบายเลยบ่อครับผมพี่น้องทักทายครับบรรยากาศยามเช้าๆกันครับวันนี้ก็อาจจะพูดลาวพูดอีสานแซมๆบ้างครับเพราะมาตั้งเขตนี้โอ้เริ่มลงกันแล้วครับลงแพลงอะไรก็พร้อมก็ลุยเลยครับผมพี่น้องจะไม่มีเวลานะครับคือพร้อมเดี๋ยวรอติดตามกันพี่น้องนะพี่น้องมาฟุ้มมุมนี้ครับมีมุมกาแฟด้วยครับผมมุมกาแฟเช้าๆเดินอ้อมสระไปมามุมโอ้ยพี่น้องเด้อครับเปมีเปมีโต๊ะนั่งตกปลาโอ้โหนั่นคือประจำเลยนะครับประจำคือเปิดฟิชชิ่งนะครับเปิดฟิชชิ่งก็มีพันปลาขายด้วยครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆโอ้กำลังซ่อมแหอยู่เลยครับผมน้องเสียนมาจากปราสาทอีกแล้วโอ้คนบ้านเดียวกันเนาะนี่ทำไมแน่นอนเธอเราใจแข็งเนี่ยมือปัดที่เด้อของท่านน้องใหญ่จะเลี้ยวเลยนี่เอามือโลเคชั่นเอาตัวกระเป๋าออกนะครับเดี๋ยวครับส้มรถเกี่ยวข้าวนี่แหละครับผมพี่น้องทีมงานจากปราสาทใช่ไหมครับผมวันนี้ปิดมาแล้ววันนี้คนปราสาทมาเจอคนปราสาทที่ร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายไว้ไหมจะเกิดปราสาทก็จะเป็นปราสาทกันหมดแล้ว
เรื่องคนประสาทหนีกันไม่พ้นครับผมโอ้ไม่มีจวดว่าจะกินส้มโอใช่ไหมนี่เอาเองนู่นนู่นสักกี่รูโอ้โอ้มัดปรามอันนี้โมยูบลาเหรอโมยุบไว้ปรามไว้ใบโมไว้ใบโอ้มาถึงนี่ตีห้าพี่น้องแสดงว่าผมตื่นเต้นกว่าเขาผมมาถึงนี่ห้าโมงเย็นนอนนี่เลยอาหารนอนเดียวนี้เลยโอ้พี่น้องมาเจอเอฟซีมาเจอคนแถวบ้านอีกนึกว่ามาเม็ดแพงๆจะไม่มี FC เลยครับเมื่อกี้ FC ผู้หญิงทางนู้นเดี๋ยวเดินเลาะก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาหาจวดกับเขาตรงนี้แหละโอ้บรรยากาศลมเย็นสบายมากครับผมมีแฮงมีแฮงนี่ครับโอ้ฝั่งนี้ลมโกรกมากเลยครับผม 5,000 พี่น้อง 5,000เนี่ยเด็กน้อยรักการหวานแหมาด้วยอยากมามาดูปลาเยอะๆนัดผมยังอยากมาเลยเห็นผมลงบัตรแพงๆกันนี่นี่พี่น้องบรรยากาศเด้อครับเช้าๆก่อนจะลงปลากันโอ้ก็เดี๋ยวไก่ย่างครับผมทางนู้นเอาแรงเอาแรงก่อนพี่น้องนี่ครับมามุมฝั่งนี้นะครับก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งครับสะกว้างอยู่พี่น้องเมื่อกี้ผมอยู่มุมนู้นนู่นครับไลฟ์สดเลยก็เดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าจะถึงลงนะครับดูปลาบ่อนขึ้นโอ้ยมดนมเปรี้ยวก็กินไปแล้วดีมอสมาแต่ใส่ไก่ป่ะผมมาแต่ประสาทสุรินทร์นะครับผมจะเดินจังซี่แหละครับเดินเฮ็ดรายการนะครับนู่นคนบ้านผมเสื้อเขียวมุมนั้นมาคือกันครับเป็นทีมเลยอ๋อว่าเป็นทีมเลยครับผมอ่ะโอเคพี่น้องรอติดตามโอ้โหขันไม้ขันมือเลยครับโอ้ยโอ้นั่นแหละพี่น้องสีสันเดี๋ยวนี้ก็น้ำลายไหลแล้วครับโอ้ยน้ำลายไหลแล้วไหลแล้วครับนะพี่น้องรอติดตามบรรยากาศครับผมก่อนจะลงปลากันเออใช่พี่น้องบรรยากาศครับผมนู่นครับฝั่งนู่นก็วงนึงครับหลายวงเลยครับกินข้าวกินข้าวครับพี่น้องนี่เขามาหันอ่ะตำบักหุงแซ่บๆเมื่อกี้เด้อพี่น้องโอ้ยกินออกมาร้อยเอ็ดกินข้าวเหนียวครับอยู่บ้านอยู่สุรินทร์กินข้าวเจ้าครับโอ้ยพี่น้องนะครับจะคำครับคำนี่เออพี่น้องเลี้ยงไปช่วยเบิ้งครับนี่ครับมีแรงรอเบิ้งเลยครับกินแซ่บหลายพี่น้องลาบอยผมกินอีกรับรองอิ่มทั้งวันครับวันนี้กินมาเด้อครับแซ่บๆพี่น้องมีฮอดปลาทะเลน้ำลึกด้วยครับอันนี้น้ำตื้นนิดนึงครับนะครับพี่น้องความสุขแบบบ้านๆเราครับนะก็ขอบคุณหลายๆครับแซ่บพี่น้องแซ่บนะครับไปไหนบ้านไหนก็ได้รู้จักผู้คนก็สนุกสนานดีพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามตอนการลงเลยนะครับผมพี่น้องเก็บบรรยากาศมาเยอะพอแล้วครับผมอิ่มบรรยากาศแล้วเดี๋ยวทานข้าวทานน้ำเสร็จก็จะเริ่มลงกันแล้วครับผมเป็นบางคนตะนายตะนายถึงนี่เอาพี่น้องเจอตะนายในกรรมการนี้สวัสดีครับโอ้โหครับมาแล้วครับพ่อกันดูครับพ่อกันดูพี่น้องเป็นยังไงงาน 5,000 พี่น้องงาน 5,000 วันนี้บ่ปลาเพียงใดปลาหลายอยู่ปลาหลายอยู่มาเบิ่งเลยมาว่าแล้วบ่นั่งจบร้อยแต่เมื่อคืนแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุดรอครับผมเอ้ยดีครับโอ้ไปเจอโอ้ยมาแบกปลากลับบ้านครับผมผมเป็นผู้จัดการพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวแต่นายด้วยครับงานนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันพี่น้องงานนี้มีฮาครับผมพี่น้องหาบตุ้มไปแล้วครับผมหาบลูกตุ้มไปแล้วไปใส่ด้วยไก่จำได้เดียวเอาหาบเดี๋ยวขากลับแกก็หาบปลาแบบนี้แหละครับว้ายบรรยากาศมวลๆพี่น้องใส่ไปมุมนู่นเหรอครับโอ้ลงตรงนั้นเองเลยเรื่อยๆพี่น้องบรรยากาศเรื่อยๆครับพี่น้องมาดูครับเงินแท้บ่ครับแท้ครับนี่โอ้ยแท้ครับแท้เอา
นี่แหละครับเงินดังนั้นพี่น้องก็นะก็นะเห็นตอนยังโทรศัพท์อ๋อเห็นในโทรศัพท์อ๋อครับผมก็อยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละครับทำเนี่ยเห็นว่ามันต้องเนี่ยจงคุณมาขอใครเนี่ยว่าพี่น้องเห็นแล้วตัวจริงเห็นแล้วนี่อันเตรียมเงินไว้เลยมันจังบ่บ่ซ่าทางเพิ่นเตรียมเงินเก็บเงินนะครับพี่น้อง6,950บาทครับ950บาทตีไป 7,000 เลยพี่น้องตีไป 7,000 ล่ะครับครับแหละ 7,000 ประเทศไทยแพงที่สุดแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยถ่ายมาแหละ 7,000 พี่น้องของจริงครับมีที่นี้ที่เดียวในโลกเพราะเจ้าของน้องเขาไม่ลดนะครับเขาไม่ลดนี่เราก็ต้องมากี่คนครับเท่าไหร่นะยอดยอด36คน36คนนะพี่น้องหาร 250,000 หารได้ 250,000 ครับเดี๋ยวเซ็ตตั้งซื้อฝากไปแทนเนาะทยอยกันแล้วครับพี่น้องเงินจริงๆนะครับไม่ใช่เงินปลอมครับเงินจริงๆครับเยอะเป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเรากล้าขนาดไหนครับเอาเงิน 200,000 มาหวานลงหัวเอาลงบ่อครับเงินกระทั่งแล้วครับนี่เอาชัดๆอีกทีนึงเงินชัดๆเลยครับพี่น้องโอ้ยน่าสั่นเลยได้เห็นเงินหลายๆดีมือสั่นครับมันน่าจะลงนะพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมเป็นนักพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวนั่นนี่ราคาเพียงครับเนี่ยขายปลาโลกปลา 250,000 ครับเนี่ยแน่ไหมพี่น้องประเทศไทยขึ้นพอบ่ก็มีน้องแรกมีละแน่แน่พี่น้องอ๋อไอ้คนเจ๊งเงินเจ๊งเงินเจ๊งเงินหาคนเนาะเจ๊งเงินหาคนผู้ใดมีออกความก็ได้ให้มันเก็บเงินแล้วครับเก็บเงินแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับรอติดตามความมันเนาะความมันเมื่อเราลงไปแล้ว 7,000 นะครับแห่แรกจะเป็นยังไงกันพี่น้องเราดูครับเงิน 7,000 แล้วก็กับแห่แรกที่ลงไปกันนะครับผมผู้คนก็เริ่มมากันเยอะขึ้นครับบางคนมาเป็นครอบครัวมากันแบบหลากหลายครับหลากหลายพื้นที่เลยพี่น้องให้ลง2ไงต้องให้ถึง2เออเอาไปสองผืนเอาไป2ผืนแต่ให้ลงทีละผืนได้ป่ะถึง2ผืนเลยครับถึง2ผืนได้เลยโอเคพี่น้องกฎมีกติการวมกันนะครับทยอยลงกันแล้วครับผมเอาพี่น้องเอาไปแล้วครับผมได้เวลาแล้วครับผมเก็บตังค์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วครับเปิดจามเปิดจามเปิดตายไปแล้วครับผมโอ้ครับส่งแข่งจากหลายจังหวัดเลยนะครับผมพายเรือกันนะครับแข่งกันในบ่อครับเออครับผมกูยืนนี่ท่านน้ำมาด้วยเอ้าสรยาไอ้ยาท่านน้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะได้ภาคกับท่านนายแล้วครับแต่ละพวกกันแล้วครับผมงานนี่วันนี้มาแข่งเรือกันครับผมแข่งแพ้เอาแข่งแพ้เชื่อเทียมแต่นั่นเด้อนี่เพิ่นมานําแต่นั่นเสียที่ฟ้านี่เชื่อได้นี่ฟ้าได้เลยนี่เลยเชื่อเพิ่นเด้อบ้านไสบ้านไสบ้านดานคนบ้านดานบ้านดานโอ้ยบ้านดานบุรีรัมย์เด้อพี่น้องนี่ครับบอกครบ50พี่น้อง36แพ้ครับเอาคือเก่าครับบวกเงินเพิ่มครับผมอ้าวครับพี่น้อง2มื้อเด้อเดี๋ยวสิให้จรยาเพิ่นอยู่ฟังทางนี้เดี๋ยวผมสิย่างฟังทางนึงเด้อครับผมโอ้ยโอ้โหหนูพวกนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยนั่นแหละตาไปโกงกันโอ้ยอยู่โอ้โหครับผมให้จรยาอยู่ทางนี้เดี๋ยวผมอ้าวพี่น้องจะเปลี่ยนกันครับผมแต่นายเดินฝั่งนู้นเด้อตะโกนดังๆเสียงจะเข้ามาด้วยพี่น้องครับรอดูนะครับแห่แรกจะเป็นจังไดเสียเงินไป 7,000 พี่น้อง 7,000 โอ้ลมเย็นสบายนะครับผมตัวเบอร์ครับกองเชียร์ปอแปะมาแล้ว2มื้อเด้อพี่น้องนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ 7,000 ให้ว่าได้2วันนะครับโอ้ยดูมุมนั้นนู่นพี่น้องโอ้ยโอ้ยดูปลาโอ้นั่นแหละครับมุมนั้นโอ้โหดูเอ้ยแห่แรกตรงไหนเนาะพี่น้องแห่แรกที่ว่าคนไหนจะได้แล้วคุ้มนะครับคุ้มกับ 7,000 น่ะวางตุ้มวางทุ่นกันแล้วครับเตรียมแล้วรอแค่สัญญาณนะครับโอ้ยนู่นปลามันไปออกันอยู่มุมนู้นครับพี่น้องอ่า
เอารอจักหน่อยพี่น้องเอ้ยรอกันมาตั้งแต่เช้าแล้วครับป่าพี่น้องป่าโน่นเด้อเอ้ยมุมโน่นดูต่อหน้าต่อตาขึ้นบวดโน่นครับดูป่าพี่น้องบวดบุบบับบุบบับอยู่ดูโอ้นะครับอยู่หน้าผู้เดียวครับอยู่เสื้อฟ้าเสื้อน้ำเงินนั่นแหละเอ้าโอ้ยดูขึ้นพี่น้องไก่คนกลางแหนี่เออสั่นอยากจะลงแหแล้วพี่น้องเอาเราลุ้นมุมไหนตรงไหนครับแหแรกครับแหแรกโอ้โหดูโอ้ป่าพี่น้องป่า7,000โอ้ยนี่ตัวใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหพี่น้องอยู่ขอบอยู่มุมครับโอ้ย7,000พี่น้องดู7,000ครับดูพี่น้องความกดดันนะครับมีความกดดันแล้วครับเพราะว่าปลามันขึ้นอยู่แต่มุมฝั่งนู้นโอ้ยดูสวายขึ้นข้างหลังแกดูตบมือดูเอาเด้อพี่น้องเอาเด้อโอ้ยนี่จะเลยครับกลางหน้าเลยบุบบวบมาโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โพตรงนั้นเลยว่าเหเดียวดิน่าจะยกไม่ขึ้นหรือมั้งมุมนั้นน่ะดูโอ้นี่นะครับผมจ้องมุมนี้แหละเอาละพี่น้องใกล้จะถึงเวลาแล้วผมมามุมนี้ดีกว่าครับผมมุมนี้ปลาบอลขึ้นแบบโอ้โหอดใจไม่ไหวพี่น้องกระคนถ่ายข้างบนอดใจไม่ไหวแล้วคนถือแหอยู่ด้านล่างสั่นกิ๊กๆๆอยู่โอ้พี่น้องคนถ่ายจะช็อกก่อนแล้วครับผมอยากลงด้วยโอ้โหดูครับดูขึ้นโอ้7,000พี่น้อง7,000ครับดีท่องไว้ครับ7,000เอาแหเดียวคุ้มเลยโอ้ขึ้นไปเลยครับโอ้อยู่ประมงสุรินทร์มันลงไปวันไหนนะครับโอ้พี่น้องโอ้ดูบรรยากาศเด้อพี่น้องดูผมเดินมาแต่ดูนครับตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่ว่าปลามันอยู่ฝั่งนี้เยอะพี่น้องเดินมาทางนี้แหละนี่ผมอยากลุ้น 2-3 เจ้าตรงนี้ดิแหแรกเป็นยังไงพี่น้องดูปลาดิบวดเมื่อไรก็จะให้สัญญาณนะบอกเมื่อไรก็จะให้สัญญาณโอ้โหแหสีมุนพี่น้องโอ้ด้วยแหสีมุนโอ้ใจจะขาดแล้วอะไรใจจะขาดแล้วอะไรใช้สัญญาณโอ้วางแหทำไมหนูจะไปทันเขาอ้าวพี่น้องอุ้ยอะไรเงี้ยครั้งแรกเลยครับที่ได้มาเจอแบบนี้พี่น้องบัตรแพงไม่พอครับปลาเยอะจริงมวนพี่น้องมวนเด้อครับโซนละแมรมาก็มีทั้งกระเมนลาวสวยครับโอ้มาหลากหลายเลยครับผมมีจากอุบลบุรีรัมย์ศรีเกตยะโสอะไรโอ้หลายคนเลยครับมาหลายจุดหลายที่รอสัญญาเลยแล้วกันพี่น้องใจจะวายแล้วครับแค่ถ่ายข้างบนอยากจะหวานลองดูมุมสูงโอ้ถ่ายไม่ได้โอ้ยตานั่งหงอยไม่รู้จะหวานยังไงดีเนี่ยโอ้เร็วเอาหวานแหมาเป็นพี่น้องตายแล้วปลาขึ้นเต็มหน้าหวานแหไปเป็นโอ้พี่น้องอะไรดิรอสัญญาณครับรอสัญญาณโอ้ยใจจะขาดแล้วพี่น้องเอ้ย
นั่นพี่น้องเพิ่นเสื้อน้ำเงินเพิ่นบอกเพิ่นหวานแหบ่เป็นเด้ป้ามันฮู้ดิว่าคนหวานแหบ่เป็นเด้แต่ผมเชื่อเป็นบ่เป็นยังไงก็ถือครับจากไหนก็ถือครับดูป้าโอ้ยบวชขึ้นบวชปั๊บวับเต็มได้ยันยันแหลงไปก็ติดแล้วนี่เงียงมันติดม้วนๆแหย่อนลงก็ยังติดเลยดอกดูป้าโอ้ยเป็นว่าป้ามันฮู้ดิว่าไผหวาดแตกบ่แตกปันเป็นบ่เป็นเหรออ้าวอ้าวอ้าวเตรียมตัวครับยืนขึ้นกันสามสองหนึ่งไปไปเจ็ดพัน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 แห่แรกครับผมเจ็ดพันเจ็ดพันแห่แรกพี่น้องแห่แรกครับตรงไหนจะสาวขึ้นมาใหญ่ใหญ่อ๋อเยอะเยอะเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยตรงนี้เป็นจังไดพี่น้องที่ที่เราพุ่งเป้าไว้โอ้ยโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหแห่แท้แท้เสร็จพี่น้องว้าเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันพี่น้องโอ้ยดูจะใหญ่ไหนตรงไหนใครสาวขึ้นแรกคนแรกคนแรกที่สาวขึ้นอยู่ประมาณประมาณโอ้ยพี่น้องอ้าวอ้าวคนแรกที่สาวขึ้นคนแรกที่สาวขึ้นตรงไหนตรงไหนนี่แหละครับต่อหน้าเรานะครับกี่ตัวเดี๋ยวกี่ตัวสงสัยยกแหไม่ขึ้นพี่น้องสงสัยยกแหไม่ขึ้นลงไปเอาอะไรนะโอ้โอ้ทางพี่ทางพี่ทางบุญก็ได้โอ้ดีดีดีวูป่าโบว่าโอ้ยให้แค่สองแหเองพี่น้องกองเชียร์บอกนักกีฬาสู้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 เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเนอะเจ็ดพันเจ็ดพันบางคนอาจจะขโมยเงินเมียมาได้นะครับเจ็ดพันเนี่ยนู่นครับแหนู่นแหนู่นยกไม่ขึ้นนะครับพี่น้องโอ้โอ้สวายครับโอ้นี่นี่ปลาแตกมาอยู่มุมนี้แล้วครับปลาปลาปลาแตกอยู่มุมนี้แล้วครับนี่นี่พี่น้องพี่น้องโอ้ดี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 เอาพี่น้องมองมองอันขึ้นปลาขึ้นหลายๆปลาขึ้นหลายๆมองอันปลาขึ้นหลายๆเป็นจังไดเป็นจังไดโอ้นู่นทางนู่นครับโอ้นี่นี่พี่น้องพี่น้องนี่ครับนี่ครับคนยืนนะครับย้อนแสงนะครับย้อนแสงนะครับแต่ว่าเต็มเลยครับผมเอารอลุ้นนี่ครับเจ้านี้แล้วครับที่เรารอคอยโอ้ติดตั้งแต่จอมเลยครับผมเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนะโอ้ครับครับตรงจอมได้พันหนึ่งแล้วครับผมตรงจอมได้พันหนึ่งกลางแหอีก 2,000 ครับโอ้ตอนนี้ 3,000 มาแล้วครับโอ้โอ้ 3,000 มาแล้วโอ้เห็นไหมครับตาบอกว่าแหไม่เป็นโน่ครับนี่ครับ 4,000 ไปแล้วนู่นด้านหลังฝั่งนู้นครับเต็มดีพี่น้องโอ้โอ้ยกขึ้นไม่ได้ไม่ไหวครับดีโอ้พี่น้อง 4-5,000 โอ้นะครับแห่เดียวน่าจะได้แล้วครับ 2,000 โอ้ยนายนายต้องโอ้ดิพี่น้องเสื้อแดงใกล้ๆดิดีคักคักคักเลยพี่น้องคักเลยดิพี่น้องเต็มกันไปหมดทุกแห่เลยครับโอ้โหแล้วจะแกะจังไดนี่พี่น้องไอ้เสื้อแดงจะแกะจังไดนี่โอ้บานทีเดียวแกะครึ่งวันนะละกันพี่น้องเอ้ยดีแล้วที่สองแห่ถ้าแห่เดียวบานเสียก็ต้องบานอีกทีหนึ่งกับเที่ยงเนาะพี่น้องนี่ครับเอาแกะจังไดละทีนี้มือเดียวโอ้โอ้ไม่แตกจริงๆออกโอเคอย่าหมดดึกว่าแกอ้าวแล้วครับพี่ดองนี่นี่อ้าวเป็นจังไดครับท่องไว้ในใจครับ7,000 7,000พี่น้องบ่อนี้นะครับ 250,000 นะครับผมโอ้เดี๋ยวพี่น้องสิลงไปดูฝั่งตรงนี้นะครับนี่นี่นี่กองเชียร์บอกบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาแล้ว
แผลแรกก็แกะแบบไงพี่น้องสองชั่วโมงจะไหวไหมเนี่ยโอ้ลื่นพี่น้องเอ้ยดีครับโอ้ยมันปวดยากครับดีไปครับชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงละแฮ่เนี่ยราคามันสูงราคามันสูงได้ไป 1,500 แล้วครับผมพี่น้องโอ้เสียบเก่าเสียบเพลงได้ยินแล้วครับโอ้ไปบ่อ้าวแล้วครับแกะผู้เดียวบ่ดิผู้เดียวเลยครับนี่พี่น้องแกะผู้เดียวเลยดิโอ้ยได้นี่มันเลยครับวันเทื่อหนึ่งแกะ2ชั่วโมงครับที่แล้วปลาบอลกันเนี่ยปลามาแล้วปลามาแล้วมัวแต่แกะอยู่นะเต็มแพพี่น้องโอ้เออเต็มแพเลยจะแกะยังไงดิเออ7,000ครับผมโอ้ดูปลาโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับปลาแล้วโอ้ใครจะได้ลงแหตรงนี้ดิรออยู่โอ้เอ้ยินเสียงโอ้คือเห็นปลาแล้วแกะแหไม่ได้นะครับโอ้เอาก็ไปพี่น้องดูไอ้เร็วปลาบอลแล้วดูเต็มเลยครับตอนนี้บุบโอ้เฮ้พี่น้องเห็นจังไดครับคุ้มกับการรอคอยครับนี่ครับคุ้มกับการรอคอยแล้วพี่น้องดีเนาะครับอยู่ตรงฝั่งแกะง่ายหน่อยง่ายแน่อยู่ครับฝั่งมันไข่แน่อยู่พี่น้องเอ้ยนู่นแหละครับดูมันไม่มีพื้นที่ก็อยู่บนแพแกะยากนิดหนึ่งเพราะมันไม่มีพื้นที่ในการไอเปิดแหเปิดอะไรดูลุงเจ๊แดงนะครับเหยาะอยู่เต็มแพนะแกจะแกะยังไงอีก2ชั่วโมงแกค่อยหวานครับแล้วแรงแล้วโอ้พี่น้องมันเป็นนี่ที่สุดยอดมากครับผมไม่เคยถ่ายที่ไหนปลาเยอะขนาดนี้แล้วก็แพงขนาดนี้ครับน้าว่าแพงไหมว่าแพงกับขนมปลาอะไรอาตอนมาทันว่านแพงอยู่ดิประมาณแหเลขบ่แพงบ่แพงสําหรับผู้ใจเย็นบ่แพงดอกมันเป็นเกมกีฬามันเป็นเกมกีฬาเนาะมันครับไฟหมดกูบาทดิบ่หมดดิโอ้พี่น้องผมถ่ายเนี่ยลงแหเลขเสร็จเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครได้หวานอีกเลยหมดแต่แกะกันอยู่ปลาหลายครับหมดแต่แกะกันอยู่พี่น้องโอ้เดี๋ยวเดินไปดูครับเก็บมุมฝั่งนู้นบ้างพี่น้องเอ้ยฝั่งนี้เยอะเกินครับโอ้ยจะแกะจังไดพี่น้องเรียกหาแนวจวดแล้วครับแกะแล้วตาลายแล้วต้องหาแนวถอนแนวจวดแล้วพี่น้องงั้นไม่ไหวแล้วครับโอ้ยครับนู่นปลาไปอยู่มุมนู่นเลยแล้วครับนู่นโอ้อ้าวพี่น้องขนกันยังไงไหวดูครับมุมนั้นดูปลาขึ้นแบบโอ้ยน้องแบบนี้ชิช็อกตายก่อนดิโอ้อ้าวนี่พี่น้องนี่แหละครับคนนี้จะหวานให้ดูแล้วครับปลาขึ้นเต็มเลยโอ้ยังติดอยู่อีกยังไม่เสร็จครับโอ้ดูปลาด้านหลังแกดูโอ้ยเอ้ยนะครับอยู่ตรงฝั่งก็ดีครับมีคนช่วยแกะดูโอ้ดูครับดูคุณน้านี่โอ้ยครับเต็มอยู่อะละอยู่เด้อ3 ตัว 100ปลาหลายพี่น้องตัวละ20-30บาทก็ได้ทุนคืนครับบึ้งนี่ลากไปแล้วครับบึ้งพี่น้องช็อตเด็ดเลยครับบึ้งนี่ครับนี่ครับนี่ครับ10 บาทแรกครับงานนะครับได้100-200ไปแล้วครับบวกได้เลยครับผมโอ้เต็มเออ
โอ้นี่โอ้โอ้โอ้บ่มีใครตึกเลยครับเอาบ้านนี่ครับผมอ้าวพี่ดอกชี้อยู่นั่นเลยครับไม่มีใครได้บานเราแกะยังไม่เสร็จโอ้อ้าวสาวทั้งนี้แล้วครับพี่น้องแหจะมุนอุ้ยปุ้ยไปดิอันนี้คือวิธีการเอาปลาออกจากบ่อตกนะครับเพราะว่าเจ้าของบ่อก็บอกว่าปลาพวกนี้มันจบปิญญาอีกปิญญาโทปิญญาตีแล้วครับคือเขาจะไม่กินเบ็ดแล้วเพราะฉะนั้นการเอาปลาออกก็จะเป็นเกมกีฬาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดวานแหนะครับให้คนที่มาเมาเอาแกจะขายแหครับขายทั้งแหเลย 1,000 พี่น้องเอ้าโน่แล้วนี่ 1,000 โอ้ยเดี๋ยวซื้อเอากลับสุรินทร์บ่พี่น้องโอ้ยปลดจังไดพี่น้องปลดจังไดดิโอ้ดูปลาขึ้นดูแมวเสื้อเขียวตรงนั้นอ๋อโอ้ดูปลาไปรอบขึ้นล้อมรอบเลยโอ้เต็มแหกันอยู่นู่นครับคนว่าวานแหไม่เป็นยังเต็มแหเลยครับปลาจะอยู่มุมฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ไม่ค่อยติดฝั่งนี้ไม่ค่อยติดครับได้ปลาอะไรปลานิ่มใหญ่น้องดูไซปลานิ่มสวยๆก่อนครับนี่ก็ไม่ใช่ปลานิ่มต่อปลานิ่มครับปลานิ่มเผือกนี่พี่น้องว้าวนี่ครับมานะครับเต็มเรือแล้วครับโอ้นี่ปลาสวายปลาบึกตัวใหญ่มั้งครับเดี๋ยวไปรอลุ้นคุณน้าเสื้อเขียวดีกว่าครับตอนปลาเยอะมากนี่ครับเสื้อเขียวตรงนี้แหละปลาเต็มเลยโอ้ยเต็มแผลแน่นอนพี่น้องโอ้โหเอาคนฟังตัวนี้แกะเสร็จแล้วอย่าห้ามเปล่าเซ็ตเท่มาพี่น้องนี่รอดูเสื้อเขียวยกฝั่งนู้นนะครับโอ้ยมึงเอาไปมึงได้ซัดเลยครับทายโอ้ปลาหลายคักเอาพี่น้องนี่ครับเอาริมฝั่งตรงนี้แหละริมฝั่งนี่เป็นยังไงครับดึงเชือกบ่ดึงมือบ่สู้มือบ่แต่เพราะว่าอันลงเมื่อกี้น่าจะสู้แน่นอนปลาหลายอันที่ลงเมื่อกี้ดิเอาสู้ไม่สู้พี่น้องเอาครับสู้มีสู้อยู่ขาวๆมาแล้วเอาไปเลยครับผมเอาไปเลยครับมาแล้วลากมาแล้วครับโอ้ลากขึ้นฝั่งเลยครับผมนี่โอ้ลากมาแล้วลากมาแล้วครับ7,000 7,000ลากมาแล้วพี่น้อง7,000ลากมาแล้วเหมือนลากอ้วนเลยครับแตรโอ้ว้าวดีโอ้ยมาสวยแกะแน่มาสวยแกะแน่โอ้หลายครับเออพี่น้องเดี๋ยวยังเหลืออีกนี่แกลงไปฝั่งนั้นเมื่อกี้เนี่ยโอ้อย่าลงไปอย่าลงมาเขาจะมาได้ยายเขาจะมาได้ยายเขาตัวมันต้องไปมัดสบายเผือกครับสบายเผือกนี่แล้วครับสบายเผือกเก็บไว้อย่าให้มันตายห้าเพราะยังซื้ออันนี้ซื้อขึ้นซื้อขึ้นเก็บไว้ดีลุงครับผมกองเชียร์มาเบิ้งได้ครับกองเชียร์เบิ้งได้ครับเก็บไว้ได้ครับผมหรือจะเป็นการเอาเปรียบจะเป็นการเอาเปรียบครับเบิ้งได้แต่ว่าเวลาที่บายเพราะว่ามันจะเป็นมาตรฐานน้ำกันมาตรฐานน้ำกันผมรอลุ้นแหที่ลงเมื่อกี้นี่แหละโอ้ยน่าจะเยอะกว่านี้อีกนะครับสมราคาเพิ่นว่าอยู่ดอกปลานิ่มมาทันเพิ่นมาดอกอยู่ใต้เดี๋ยวนี้ปลามื้อนี้มันกวนอยู่ครับเดี๋ยวนี้ปลามื้อนี้มันกวนอยู่นี่อ้าวรอลุ้นอีกแหนึงพี่น้องครับปลามื้อนี้มาแล้วครับขึ้นฟังเลยครับดิกองเชียร์พี่น้องดิปลาเต็มเลยเก็บใบเรือมาแล้วปึ๊ดอ้าว
มาแล้วครับมาแล้วครับนี่มาขึ้นตรงนี้หลายจ้าโอ้พี่น้องพายเรือก็ได้เปรียบดีครับวนไปวนมาเดี๋ยวนี้เลยเอาเราตรงนั้นนะแหตรงแพนั่นนะครับนี่แกยังไม่เสร็จเลยครับแกยังไม่เสร็จเลยโอ้พี่น้องวานเตือดึงก็แกะกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยก็15นาทีครึ่งชั่วโมงนู่นแหละครับคนที่ถูกหลายๆโอ้ยดูมุมนี้ครับโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ยถ่ายจะช็อกตายก่อนเลยนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับแกะเสร็จเรียบร้อยครับแกะเสร็จเรียบร้อยครับจะได้ดูอีกแล้วเอาพี่น้องแหที่2โอ้มุมนี้แหละครับแหละ7,000พี่น้องเอ้ดูปลาดูปลาสะกอนดูปลาสะกอนพี่น้องโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วแล้วบ่อนเต็มเลยว้าวพี่น้องเอาเดี๋ยวครับเอาเอาจะเอาจากไหนดีโอ้หลายครั้งแน่โอ้โอ้7,000ย่าเสร็จแท้พี่น้องโอ้โหเต็มเต็มเลยครับแหนี้เต็มเต็มเลยครับอ้าวรอลุ้นกันครับผมโอ้โอ้โอ้ดูดึงดูดึง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 ไปแล้วโอ้โหน่าจะเต็มเลยครับน่าจะเต็มแหเลยละครับโอ้โหน้องมามาลุ้นซอยกันครับลุ้นซอยกันโอ้โหเนี่ยเอาละครับเปิดเปิดเปิดโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่แท้ครับลากมาแล้วลากมาแล้วพี่น้องมาแล้วบึมบึมเปิดโปดโปดโปดโอ้โหโอ้โหปลาปลา7,000พี่น้อง7,000โอ้7,000โอ้ลุ้นมีลุ้นอีกโอ้โอ้โหคักกว่าเขาเลยพี่น้องจารเม็ดครับโอ้ยนี่นี่มีปลาหลากหลายชนิดเลยพี่น้องโอ้นี่ครับโอ้สองแหลูกสองแหคุ้มแล้วบ้างครับ7,000อ๋อพี่น้องนั่นมุมนั้นอีกอู้หูเยอะมากครับเยอะมากพี่น้องรอรุ่นพี่เสื้อเขียวนั่นแหละครับผมแล้วครับเป็นแกะเสร็จแล้วครับพี่น้องอันนี้แหเดียวใช่ไหมครับแหเดียวครับแหเดียวพี่น้องเมื่อกี้นี่แหเดียวครับอันนี้ยังรอรุ่นที่อยู่ในน้ำอยู่นะครับเขาบัตรละหมื่นบัตรละหมื่นบาทโอ้ยบัตรละหมื่นบาทบัตรละหมื่นเลยใช่ไหมตอนแรกว่าตอนแรกว่าแพงเนาะตอนนี้บัตรละหมื่นแล้วบัตรละหมื่นบาทแกะกันวิวเป็นระวิงแล้วพี่น้องมันมาเพี้ยงมันมีปลามันเห็ดจังไหนบัตรละหมื่นบาทนั่งแกะกันอุ้ยบุ้ยกันอยู่ทุกคนเลยดูดูดูโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวผมรอถ่ายแหนั่นแหละไอ้ที่ลงไปเมื่อกี้เลยน่าจะหลายแหนั่นเนาะนี่ว่าเบิร์ดลงมาเบิร์ดความบ้ากับว่าเบิร์ดสองมือเด้อพี่น้องสองมือครับนี่กับมืออื่นแหเดียวพี่น้องแหนี่ก็ได้เป็นพันแล้วครับดิเป็นพันแล้วเป็นพันแหละพันแล้วกันเนาะแหละพันแหละพันพี่น้องวันทักสิบแหพอครับมือนี่มือหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวรอลุ้นแกพี่น้องรอลุ้นรอลุ้นเนี่ยผมมีการต่อรองพี่น้องต่อรองขายแหขายแพกันต่อแล้ว4,500โอ้แกไม่หวาดไม่ไหวแกจะลงแล้วครับลงแหนี่เสร็จแต่จะกู้อีกแหหนึ่งขึ้นมารอลุ้นแหที่จะกู้นี่แหละครับผมว้าวบ้านนี่ 2,000 เอาแหนี่ 2,000 โอ้ 1 แหไปเลยโอ้โอ้เอาพี่น้องจะบอกนะแกจะลากมานี่อีกเอาไปปลูกกันต้นไม้แล้วป่ะเอาไปปลูกกันต้นไม้เลยบอกลุ้นลุ้นพี่น้องผมคิดว่าแหนี้น่าจะเยอะครับคิดว่าแหนี้น่าจะเยอะครับเจ้าแหขึ้นมาเจ
ลากเบาไหวไหมเนี่ยลากเบาไหวไหมพี่น้องตาอ่อนมาอะไรอีกครับตาอ่อนมาแล้วคิดว่าแห่นี้น่าจะ 2,000 แล้วมั้ง 2,000 2,000 ครับแกขาย 2,000 เหลือยังป้าได้แห่นี่มื้อนี่เออ 2,000 2,000 2,000 เท่โอ้เอาร้อยนึงครับโอ้ลากมาแล้วบาท100สบายดี 1,000 นึงมั้ยลากมาแล้วพี่น้องให้แห่พ่อบ่โอ้ยลากมาแล้วลากมาแล้วตาอ่อนครับตาอ่อนตาอ่อนจตุนี่ครับต้องลากมาแบบเฉียงๆเอ้าอ้าวรุ่นครับรุ่นครับพี่น้องรุ่นครับโอ้อันนี้ตื่นตั้งแต่จอมเลยครับโอ้7,000 พี่น้อง7,000เอ้าเอ้า7,000โอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โอ้โอ้พี่น้องขึ้นมาแล้วอ้าไหวมั้ยเนี่ยไหวมั้ยเนี่ยโอ้เออไปดึงซ้อยไปดึงซ้อยให้แน่ซ้ายไปแน่โอ้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 นี่ครับเออยังไม่สุดเอาดึงเอาดึงไม่ไหวแล้วหนึ่งหนึ่งเออดึงไปขึ้นหนึ่งโอ้โอ้หนึ่งโอ้เขาอ่อนหมดแรงโอ้เอาเขาห้ามซอยเด้เขาห้ามซอยเด้เอาเอาตาบนเพจะยกไงไว้โอ้แผลขาดครับห้ามช่วยกันเออเอ้าโอ้ห้ามช่วยกันมันจะเสียระบบพี่น้องแกะทั้งวันครับแกะครับผมโอ้ยดึงมือขึ้นเป็นยังไงครับหมดแห้งหมดแห้งหมดแห้งมันสีปัดมือมันสีปัดมือพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับสมการรอคอยครับผมรอคอยตั้งแต่เช้ามาเพื่อสิ่งนี้แหละครับน้ำคอแห้งมันมีกดคังไหมครับไม่มีครับปลากดคังคุณได้ตัวนึงไปดูได้ใหญ่ป่ะครับใหญ่ป่ะครับ2โลครึ่งโอ้ยพี่น้องนี่ครับนี่ครับสวายครับสวายคักคักสองแห่ไปครึ่งกระบะแล้วครับนี่ตัวละ20บาทเอาเด้อพี่ดอกเอาเด้อครับนี่ครับผมการรอคอยจริงๆครับผมแล้วก็นี่แหละครับประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ต่างกันมากครับต่างคนต่างได้เยอะเหมือนกันนี่ครับเปลี่ยนตัวครับผมเปะมือแล้วครับเปลี่ยนตัวมาแล้วตาอ่อนไม่ไหวแล้วตาอ่อนขึ้นแล้วนี่ครับวันนี้มีการเปลี่ยนตัวกันแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าใครเหนื่อยไม่ไหวก็จะเปลี่ยนตัวได้นะครับทีละคนทีละคนโอ้โอ้นี่ครับนี่พี่ดอกจวดไปจวดไปโอ้นี่โอเคพี่น้องฮะสบายร้อนครับร้อนครับขาย 2,000 2,000 น้องกินมากินน้ำแดงแล้วครับหมดแรงหมดเรื่องหมดเรื่องต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวโอ้จวดมาแล้วสบายเพื่อนเพื่อนขายไปแล้วนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศความสนุกสนานนะครับวิถีชีวิตบ้านๆเรานะครับผมโอ้ยดูน้องอ่างพันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมอยู่ที่น้องอ่างพันปลานะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับผมมวลลายมวลลายครับครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับผมพี่น้องนี่เขาหวาน2วันนะครับแต่ปลาเยอะมากปลาเยอะมากครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วครับผมเดี๋ยวไปลำลายเจ้าของบ่อก่อนครับพี่น้องทิ้งท้ายก่อนกลับครับผมนี่น้ำแข็งมาพร้อมแล้วครับรถน้ำแข็งมาเตรียมรอแล้วครับผมโอ้ได้ปลากันเยอะแยะขนาดนี้ถ้าไม่มีน้ำแข็งมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวกลับแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเยี่ยมใหม่ครับ
พี่น้องก็เดินทางครับจักน้อยเย็นๆโอ้ยลุ้นตาก็เยอะจริง